พีเปลุกกระแสป,ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอมัอมพฤกษ์อัมพาตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ื่อวันที่12เมษายน2559นายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการ PA เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองณโรงแรมรายาแกลนจังหวัดนครราชสีมา P.A. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองโดยร่วมกับบริษิทที่วิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองมาตั้งแต่ปี2557 สำหรับการจัดงานในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือครั้งนี้จัดระหว่างวันที่11 2 2ถึง2เมษายน2559เป็นการอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองให้ความรู้ด้านโภชนาการตลอดจนถามตอบปัญหาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังมีการทดสอบและประเมินผลโดวยวิธีตรวจหลอดเลือดสมองจากเครื่องอันต้าซาวความถี่สูงเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองในอนาน าโดยมีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก